ีกขวาป้ายแดงตัวอันตรายคนใหม่ของBayern Munichการเลี้ยงบอลสุดผิวไหวกับสกิลการเอาตัวรอดอันสุดแผ่วๆไปกับบอลได้ดีหาตัวจับยากแล้วในเวลานี้ยิงก็ได้จ่ายก็ดีฟรีคิกก็แจ่มอายุยังน้อยอนาคตยังไกลอาวุธหนักทางฝั่งขวาของเสือใต้ไบเยิร์นมิวนิกตัวเทพฟุตบอลวันนี้ขอเสนอปีกตัวจี๊ดอนาคตไกลตัวอันตรายคนใหม่ของไบเยิร์นไมเคิลโอลิเซ่ไมเคิลอักโปวีโอลิเซ่เกิดในปี2001ที่แฮมเมอร์สมิธลอนดอนในประเทศอังกฤษวินเซนต์โอลิเซ่คุณพ่อของไมเคิลโอลิเซ่เป็นชาวไนจีเรียส่วนคุณแม่ของเขาเป็นลูกครึ่งฝรั่งเศสแอลจีเรียซึ่งส่งผลให้โอลิเซ่เติบโตมาในวัฒนธรรมที่หลากหลายและทำให้โอลิเซ่สามารถเลือกเล่นทีมชาติได้ถึง4ชาตินั่นคือไนจีเรียฝรั่งเศสแอลจีเรียหรืออังกฤษคุณพ่อของไมเคิลโอลิเซ่มีส่วนสำคัญในการกำหนดเส้นทางอาชีพของเขาอย่างมากครับโดยเขามักจะคอยให้คำแนะนำให้เขาตัดสินใจในเรื่องสำคัญต่างๆอยู่เสมอนอกจากนี้โอลิเซ่ยังมีน้องชายคนหนึ่งชื่อว่าริชาร์ดโอลิเซ่ซึ่งทั้งสองก็ใช้ชีวิตวัยเด็กอยู่ด้วยกันและเล่นฟุตบอลด้วยกันตั้งแต่ยังเด็กไมเคิลโอลิเซ่ในวัยเด็กเป็นเด็กที่ไม่ค่อยพูดครับแต่ชอบที่จะเล่นฟุตบอลข้างถนนมากๆซึ่งมันก็ช่วยให้เขาเปิดใจและเข้าสังคมได้ง่ายมากขึ้นโอลิเซ่มีไอดอลที่ชื่นชอบคือเนย์มาร์และคุณพ่อของเขาก็คอยสนับสนุนเขาอย่างเต็มที่เพื่อให้ความฝันในการเป็นนักฟุตบอลของเขาเป็นจริงโอลิเซ่เริ่มต้นเส้นทางอาชีพนักฟุตบอลตั้งแต่อายุ6ขวบคุณพ่อของเขาได้ส่งโอลิเซ่เข้าทีมท้องถิ่นเพื่อให้โอลิเซ่ได้เข้ารับการฝึกซ้อมที่เริ่มจริงจังขึ้นด้วยความที่โอลิเซ่เป็นเด็กหนุ่มที่มีบุคลิกเงียบไม่ค่อยพูดแต่มีความมุ่งมั่นในการฝึกซ้อมและพัฒนาทักษะฟุตบอลของตัวเองอยู่เสมอโอลิเซ่ไม่ค่อยสนใจเรื่องราวรอบตัวมากสักเท่าไหร่ครับและเลือกที่จะทุ่มเทเวลาไปกับการฝึกซ้อมนิสัยไม่ค่อยพูดของโอลิเซ่ดูแล้วมันอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการเล่นฟุตบอลที่เป็นกีฬาเล่นเป็นทีมแต่กลับกันครับมันกลายเป็นสิ่งที่ทำให้เขามีสมาธิและความมุ่งมั่นในสนามอยู่ตลอดเวลาซึ่งเขาก็โชว์ทักษะความสามารถที่ยอดเยี่ยมจนทำให้โอลิเซ่เป็นเด็กที่ดีที่สุดและโดดเด่นที่สุดในทีมการเดินทางไปสู่อาชีพนักฟุตบอลของโอลิเซ่เริ่มชัดเจนขึ้นครับด้วยทักษะและความสามารถของโอลิเซ่ทำให้เขาได้เข้าอะคาเดมีของอาร์เซนอลแต่ไม่นานนักทักษะและความสามารถที่ยอดเยี่ยมของโอลิเซ่นั้นก็ไปเข้าตามแมวมองของเชลซีทำให้หลังจากนั้นไม่นานก็ถูกเชลซีดึงตัวออกจากอะคาเดมีของอาร์เซนอลไปอยู่กับอะคาเดมีของเชลซีแทนหลังจากที่เขาอยู่ในอะคาเดมีของเชลซีเป็นเวลา7ปีโอลิเซ่ในวัย14ขวบก็ได้ออกจากอะคาเดมีของเชลซีและไปอยู่กับอะคาเดมีของแมนเชสเตอร์ซิตี้แต่มันก็เป็นแค่ช่วงเวลาสั้นๆครับที่โอลิเซ่อยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ก่อนที่ปีต่อมาโอลิเซ่ก็ได้ย้ายไปอยู่อะคาเดมีของเรดดิ้งและที่นี่แหละครับที่โอลิเซ่ได้พัฒนาฝีเท้าขึ้นอย่างมากทั้งทักษะการเลี้ยงบอลการยิงและการจ่ายด้วยฟอร์มการเล่นที่โดดเด่นทำให้โอลิเซ่นั้นนะครับได้โอกาสขึ้นมาเล่นกับทีมชุดใหญ่ของเรดดิ้งในลีกเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษหลังจากขึ้นชุดใหญ่ของเรดดิ้งโอลิเซ่ก็เริ่มฉายแววความเป็นซุปเปอร์สตาร์ขึ้นเรื่อยๆด้วยฟอร์มการเล่นที่โดดเด่นและทักษะความสามารถที่ยอดเยี่ยมทำให้โอลิเซ่ได้อัปเกรดตัวเองด้วยการย้ายไปเล่นในพรีเมียร์ลีกกับคริสตัลพาเลซด้วยค่าตัวเพียงแค่ 9.3 ล้านยูโรเท่านั้นในฤดูกาลแรกของโอลิเซ่กับคริสตัลพาเลซเขายังต้องการเวลาในการปรับตัวให้เข้ากับทีมจึงทำให้ฟอร์มการเล่นยังไม่โดดเด่นมากนักแต่ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจและดูมีอนาคตที่จะพัฒนาไปเป็นปีกระดับท็อปได้ไม่ยากโอลิเซ่ลงสนามทุกรายการไป32นัดและทำได้ถึง4ประตูกับอีก9แอสซิสต์ฤดูกาลที่2กับคริสตัลพาเลซโอลิเซ่ก็เริ่มปรับตัวเข้ากับระบบการเล่นและเพื่อนร่วมทีมได้ดีขึ้นเขาเริ่มโชว์ฟอร์มการเล่นได้ดีขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นกำลังหลักและเป็นตัวอันตรายของคริสตัลพาเลซได้ในทันทีโอลิเซ่มีสกิลการไปกับบอลได้ดีครับเขาสามารถพาบอลไปข้างหน้าเลี้ยงบอลฝ่ากองหลังและจ่ายบอลทะลุแนวรับได้อย่างเฉียบคมการดวล 1-1 ของโอลิเซ่ก็เป็นอีก1จุดเด่นของเขาที่ยากจะหยุดได้ความเร็วและความคล่องตัวของเขาเป็นอีก1อาวุธเด็ดที่ใช้ในการเผาแบ็คของฝ่ายตรงข้ามได้อยู่เสมอนอกจากสกิลการไปกับบอลสกิลการจ่ายบอลอีก1อย่างที่โอลิเซ่ทำได้ดีก็คือการตัดแล้วยิงด้วยความที่โอลิเซ่เป็นนักเตะที่ถนัดเท้าซ้ายและเล่นในตำแหน่งปีกขวาทำให้เขาสามารถตัดเข้าในและยิงประตูได้อยู่บ่อยครั้งและอีก1อย่างครับที่เป็นเหมือนอาวุธลับของโอลิเซ่คือการยิงฟรีคิกที่เฉียบคมของเขานั่นเอง1ลูกที่หลายคนจำได้คงเป็นในเกมที่เจอกับแมนยูไนเต็ดที่ไมเคิลโอลิเซ่ซัดฟรีคิกสุดสวยทำให้คริสตัลพาเลซตีเสมอแมนยูไนเต็ด 1-1 ในนาทีที่90โอลิเซ่เป็นปีกที่มีความครบเครื่องทั้งเรื่องการเลี้ยงบอลการจ่ายบอลการยิงประตูแถมยังมีการยิงฟรีคิกเป็นอาวุธลับอีกด้วยเรียกได้ว่าอันตรายรอบด้านเลยทีเดียวในฤดูกาล 2023-2024 ฟอร์มการเล่นของโอลิเซ่ก็ร้อนแรงขึ้นไปอีกครับแต่ก็ต้องเจออุปสรรคชิ้นใหญ่อย่างอาการบาดเจ็บเล่นงานโอลิเซ่ได้รับอาการบาดเจ็บที่แฮมสตริงถึง2ครั้งตลอดทั้งฤดูกาลทำให้เขาต้องพักรักษาตัวนานพอสมควรครับทำให้แทบไม่ได้ลงเล่นกับทีมเลยแต่ถึงอย่างนั้นทุกครั้งที่เขาได้ลงสนาม
โอลิเซ่ก็ยังคงโชว์ฟอร์มการเล่นที่ร้อนแรงสุดๆเขาลงสนามไป19นัดทุกรายการและยิงไปถึง10ประตูกับอีก6แอสซิสต์ถ้าไม่มีอาการบาดเจ็บรบกวนโอลิเซ่คงระเบิดฟอร์มเทพให้เราได้เห็นมากกว่านี้แน่นอนแต่ถึงเขาจะมีอาการบาดเจ็บรบกวนครับแต่ด้วยฟอร์มการเล่นที่ร้อนแรงของเขาก็ทำให้เหล่าบรรดาบิ๊กทีมตามจีบกันเป็นแถวทำให้คริสตัลพาเลซก็ยื่นสัญญาฉบับใหม่ให้โอลิเซ่ทันทีและเพิ่มมูลค่าฉีกสัญญาอีกด้วยฟอร์มการเล่นของโอลิเซ่ครับร้อนแรงอย่างต่อเนื่องยาวไปในโอลิมปิกเกมปี2024ที่โอลิเซ่มีชื่อติดทีมชาติฝรั่งเศสไปลุยโอลิมปิกเกมและก็ตามคาดโอลิเซ่เป็นตัวหลักของฝรั่งเศสชุดนี้และโชว์ฟอร์มได้ยอดเยี่ยมยิงไป2ประตูกับอีก5แอสซิสต์พาฝรั่งเศสคว้าเหรียญเงินมาได้สำเร็จมาในฤดูกาล 2024-2025 ในที่สุดโอลิเซ่ก็ได้ย้ายทีมอีกครั้งครับโดยรอบนี้เป็นยักษ์ใหญ่จากเยอรมันอย่างไบเยอร์มิวนิกที่ทุ่มเงินกว่า50ล้านปอนด์ดึงตัวโอลิเซ่มาอยู่กับทีมโอลิเซ่ใช้เวลาไม่นานครับในการปรับตัวให้เข้ากับทีมและโชว์ฟอร์มอันสุดร้อนแรงความเข้าใจเกมและเข้าใจเทคนิคที่ดีของโอลิเซ่เป็นส่วนหนึ่งในความสามารถที่โดดเด่นที่ทำให้เขานั้นเล่นได้ดีและเข้ากับเพื่อนร่วมทีมได้อย่างรวดเร็วความสามารถในการมองเห็นและจ่ายบอลที่ยอดเยี่ยมทำให้โอลิเซ่มีความอันตรายอยู่รอบตัวเขามักจะสร้างโอกาสให้กับเพื่อนร่วมทีมได้อยู่เสมอการจ่ายบอลของโอลิเซ่มีประสิทธิภาพอย่างมากครับเพราะไบเยิร์นมีแนวรุกที่อันตรายในทุกตำแหน่งโดยเฉพาะเมื่อกองหน้าของทีมคือแฮร์รี่เคนที่มีความเด็ดขาดในเรื่องการจบสกอร์อยู่แล้วทำให้เมื่อโอลิเซ่เข้ามาในทีมครับมันก็ได้เพิ่มความน่ากลัวในเกมรุกของทีมให้มากขึ้นนอกจากการจ่ายบอลที่เหนือชั้นอีกหนึ่งความอันตรายที่เด่นชัดของโอลิเซ่คือการตัดเข้าในการยิงประตูได้อย่างเฉียบคมด้วยความที่โอลิเซ่ถนัดเท้าซ้ายและยืนในตำแหน่งปีกขวาเป็นหลักทำให้เพิ่มมิติเกมรุกของไบเยิร์นมิวนิกไปอีกในเจสกิลการเลี้ยงบอลการขยับหาพื้นที่ว่างและความเร็วสุดจี๊ดจ๊าดทำให้โอลิเซ่กลายเป็นหนึ่งในอาวุธหนักของทีมในทันทีเมื่อได้เริ่มลงเล่นกับไบเยิร์นมิวนิกโอลิเซ่ก็สามารถยึดตำแหน่งตัวจริงทางฝั่งขวาของไบเยิร์นมิวนิกได้ทันทีและกลายเป็นอีกหนึ่งตัวอันตรายของทีมไปแล้วครับในตอนนี้จากเด็กดาวรุ่งที่เริ่มต้นเส้นทางการเล่นกับทีมชุดใหญ่ในลีกรองของอังกฤษภายในไม่กี่ปีโอลิเซ่ก็ได้ก้าวกระโดดจนตอนนี้เขากลายเป็นตัวหลักของไบเยิร์นมิวนิกและเป็นอีกหนึ่งอาวุธสุดอันตรายทางฝั่งขวาของทีมไปแล้วด้วยความที่อายุยังน้อยก็เชื่อได้ว่าโอลิเซ่จะสามารถพัฒนาตัวเองให้ขึ้นไปเป็นหนึ่งในปีกระดับท็อปของโลกได้อย่างแน่นอนแต่ที่แน่ๆตอนนี้ฟอร์มการเล่นที่กำลังร้อนแรงของโอลิเซ่ก็คงทำให้แฟนบอลไบเยิร์นมิวนิกรักและพร้อมที่จะสนับสนุนเขาอย่างแน่นอนครับขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวเทพฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ